ัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่30แล้วครับท่านผู้ชมเรามาอัปเดตรถเข้าใหม่กันแบบนี้นะครับและแน่นอนครับสัปดาห์ที่30สัปดาห์นี้นะครับเราจะเป็นสเปเชียลไลฟ์นะครับจะเป็นเทปพิเศษ EP ที่30นะครับต้อนรับหน้าหนาวช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยนะครับจะจัดรวมรถนะครับสปอร์ตโรสเตอร์เปิดปทุน10คันจุใจเลยครับกับรุ่น R172 จะมี2รุ่นนะครับ SLC 300 AMG กับตัว SLK 200 AMG เรียกได้ว่าได้รถทั้ง10คันในวันนี้ไปนะครับขับเป็นรถคู่ใจคู่กายเปิดปทุนต้อนรับลมหนาวปลายปีแบบนี้เลยครับและแน่นอนครับวันเสาร์แบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีโปรแกรมไปไหนนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม Benz NK ง่ายๆนะครับเพียงเซิร์ชคำว่า Benz NK เข้าไปใน Google Map นะครับจะมีแผนที่แนะนำมาที่โชว์รูม Benz NK หรือขึ้นทางด่วนมาจากจตุจักรเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูม Benz NK ของเราได้ง่ายๆเลยครับพร้อมกันหรือยังครับท่านผู้ชมพร้อมที่จะไปเปิดรับลมหนาวกับรถ SLK และ SLC ในวันนี้กันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นคันแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมและรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นสปอร์ตโรสเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Mercedes-Benz เลยทีเดียวที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมมือหนึ่งไม่มีขายแล้วนะครับแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยยังไม่มีผลิตออกมานะครับคันนี้ลงตัวมากๆครับท่านผู้ชมสวยงามแล้วก็ออปชั่นเต็มตัวท็อปเลยทีเดียวสำหรับรถคันแรกคันนี้เลยนะครับน่าจับตามองมากๆครับกับ Mercedes-Benz SLC 300 AMG สีดำภายในเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 20,000 กิโลเท่านั้นราคาคันแรกเปิดต้อนรับลมหนาวแบบนี้เพียงแค่2,700,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับและมากันที่คันที่2กับรถเปิดประทุนต้อนรับลมหนาวสปอร์ตโรสเตอร์แบบนี้นะครับจัดสีดำในตระกูล SLC มาให้อีก1คันนะครับกับ Mercedes-Benz SLC 300 AMG คันนี้มาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black แต่ภายในนะครับแตกต่างจากคันแรกนะครับเป็นเบาะหนังสีดำ Nappa นะครับสลับกับสีขาวไวท์เพิร์ลนะครับถือว่าสวยงามลงตัวมากๆแน่นอนครับชุดแต่ง AMG นะครับเป็นรุ่นตัวท็อปของ SLC 300เลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นลายไดมอนด์กริลนะครับพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวใหญ่ชุดแต่งกันชนด้านหน้ากับลิ้นโครเมียมเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆได้ไฟหน้าดีไซน์สุดสวยนะครับพร้อมระบบไฟ Intelligent Light System เสริมหล่อด้วยล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับมองด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับเห็นสวดทรงองค์เอวขนาดของตัวรถสปอร์ตโรสเตอร์สวยงามจริงๆครับและไฟท้ายเป็นไฟ LED พร้อมดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อคู่นะครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของรุ่น SLC นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ245แรงม้าท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับ245แรงม้ามาอยู่ในรถไซส์เล็กแบบนี้ถือว่าแรงมากๆเมื่อจับคู่กับเกียร์9สปีดเนี่ยเพิ่มความนุ่มนวลประหยัดน้ำมันเข้าไปอีกในส่วนของพาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยบอกได้เลยว่าลงตัวจริงๆครับภายในก็ตกแต่งสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์แบบใหม่นะครับพวงมาลัยสปอร์ต3ก้านท้ายตัดโหมดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์มากๆครับสำหรับสปอร์ตโรสเตอร์คันนี้ครับรถคันนี้เป็นรถปี2016ครับท่านผู้ชมวิ่งมาเพียงแค่ 39,000 กิโลเท่านั้นคันที่2แบบนี้นะครับราคาสุดพิเศษเป็นแค่ 2,600,000 กับ90,000บาทเท่านั้นครับและมากันที่ SLC คันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้สีดำ2คันนะครับคันนี้เน้นเป็นคันสีที่สวยงามมากๆเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับจะเป็นสีเทาพิเศษครับกับ Mercedes-Benz SLC 300 AMG มาพร้อมกับสีเทาเซเลไนท์เกรย์สวยงามมากๆนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับพูดเรื่องชุดแต่งออปชั่นนะครับสไตล์ของรถสปอร์ตโรสเตอร์ไปแล้วนะครับคราวนี้คันนี้เรามาพูดในส่วนของเรื่องราคามือ1นะครับที่เราจะเปรียบเทียบนะครับเพราะว่า SLCราคามือหนึ่งเนี่ยเหยียบ4ล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าซื้อตอนนี้ถือว่าประหยัดไปกว่า1,400,000บาทเลยทีเดียวถือว่าคุ้มมากๆและแน่นอนครับออปชั่นก็ถือว่าครบครันอีก1คันนะครับสำหรับคันนี้นะครับนอกจากจะเป็นชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับภายในเนี่ยก็ถือว่าออปชั่นครบครันและยังใส่ออปชั่นที่ล้ำสมัยไปในรถคลาสสิกแบบนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับโหมดการขับขี่ของตัวรถนะครับก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวหลักๆ ก็จะเน้นเรื่องโหมด Sport Plus เนี่ยถือว่าแรงมากๆมีเนวิเกชันนะครับให้ท่านผู้ชมใช้นะครับมีกล้องถอยหลังที่อัปเดตมาจากตัว SLK นะครับถือว่า SLC เป็นรถอีก1รุ่นในตระกูล Sport Roadster ที่น่าใช้มากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 41,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้นะครับต้องรีบเลยนะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นแค่2,600,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับคราวนี้มาดูสปอร์ตเปิดประทุนที่เรื่องชื่อลือชาอีก1รุ่นนะครับเป็นรุ่น R172 เหมือน SLC 300เลยครับขนาดรถเท่ากันเลยครับมิติเท่ากันเลยครับแตกต่างกันที่ชุดแต่งกับเครื่องยนต์แต่ประหยัดง
งบไปกว่าหลักล้านเลยทีเดียวกับรถเปิดประทุนคันที่4 Mercedes-Benz SLK 200 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงสวยงามอีกแล้วครับท่านผู้ชมและรุ่นนี้นะครับเทียบรุ่นกับ SLC ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นโครงบอดี้เดียวกันใช้รหัสชื่อรุ่นเหมือนกัน R172 นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1,800cc กับ184แรงม้าคู่กับเกียร์7สปีดถือว่าเร็วแล้วก็ลงตัวพอสมควรเลยทีเดียวครับออปชันเนี่ยก็ถือว่าครบครันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นรุ่น AMG ครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งบอดี้พาร์ทล้อแม็กนะครับและภายในเนี่ยได้สีแดงโทนสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมคันนี้ใบ้ให้นะครับมีการปรับโชคแบบสปอร์ตด้วยนะครับให้อารมณ์ความสปอร์ตเนี่ยเต็มแบบ 100% เลยทีเดียวได้หน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับเครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างฮามันการ์ดอนนะครับมีนาฬิกาอนาล็อกคล็อกด้วยถือว่าครบเลยทีเดียวครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 78,000 กิโลเท่านั้นเริ่มต้น SLK คันแรกกับราคาสุดพิเศษเป็นแค่ 1,600,000 กับ90,000 บาทเลยครับคราวนี้มาดูรุ่นที่ได้สีซิกเนเจอร์ของ Mercedes-Benz กันบ้างนะครับกับรถคันที่5 Mercedes-Benz SLK 200 AMG มาพร้อมกับสีบลอนด์เงิน Iridium Silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง Flamingo Red นะครับสีบลอนด์เงินนะครับท่านผู้ชมนี่คือสีซิกเนเจอร์ของ Mercedes-Benz ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันยังใช้โทนสีนี้เลยนะครับถือว่าขับรุ่นนี้ไปนะครับสีนี้ไปนะครับสีเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับเป็นโทนสีอ่อนนะครับทำให้รถเนี่ยดูกว้างมากยิ่งขึ้นและคันนี้เลยยังได้ชุดแต่งตัวท็อป AMG นะครับชุดแต่งก็ถือว่าครบครันเลยทีเดียวภายในก็ถือว่าออปชั่นเนี่ยครบครันในรูปแบบตัวท็อป AMG เลยทีเดียวเบาะหนังสีแดงครับโดนใจมากๆรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 63,000 กิโลเท่านั้นนะครับสภาพเนี่ยถือว่าสวยงามเลยทีเดียวหายากมากๆเลยนะครับราคาสุดพิเศษเป็นแค่ 1,600,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับและมากันที่6กับสปอร์ตโรสเตอร์ในวันนี้นะครับขอนิยามคันนี้เลยนะครับว่าเป็นสเปคสีเทพนะครับกับ Mercedes-Benz SLK 200 AMG นะครับที่บอกว่าเป็นสเปคสีเทพเพราะว่าสีแบบนี้นะครับไปอยู่ในรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับขายดีมากๆครับท่านผู้ชมเป็นรถสีขาวครับหลังคาสีดำครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับท่านผู้ชมครับสเปคแบบนี้นะครับหาได้ไม่ง่ายเลยนะครับท่านผู้ชมและที่สำคัญนะครับสีแบบนี้ไปอยู่ในรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับขายดีมากๆรวมถึง SLK 200คันนี้ด้วยครับท่านผู้ชมนอกจากนั้นนะครับยังได้ชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันล้อแม็ก AMG นะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับเปิดมาภายในนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นเบาะหนังสีแดง Flamingo Red นะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตเร้าใจจริงๆและรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2013ด้วยนะครับวิ่งมาเพียงแค่ 59,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาเนี่ยถือว่าพิเศษมากๆเลยนะครับเพียงแค่ 1,700,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับและมากันถึงคันที่7แล้วนะครับกับสปอร์ตโรสเตอร์ในวันนี้นะครับกับรุ่น SLK 200 AMG นะครับคันนี้ขอนิยามเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นรุ่นที่ภายนอกเนี่ยดุดันนะครับภายในเนี่ยนุ่มนวลนะครับเพราะว่าได้โทนสีเนี่ยที่เรียกว่าคอนทราสต์กันแบบ 100% เลยทีเดียวภายนอกจะเป็นสีดำนะครับภายในเนี่ยจะเป็นสีครีมนะครับสวยงามมากๆนะครับเปิดประทุนออกมาแล้วนะครับเห็นโดยรวมของตัวรถเนี่ยถือว่าเป็นการตัดกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวและรุ่นนี้นะครับยังเป็นรุ่นตัวท็อป AMG เลยทีเดียวชุดแต่งบอดี้พาร์ทล้อแม็กเนี่ยได้แบบ AMG ครบครันเลยทีเดียวออปชั่นก็ถือว่ายังครบครันอยู่นะครับได้เครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างฮามันการ์ดอนนะครับและภายในนะครับโทนสีสว่างถือว่าได้ความหรูหราแล้วก็กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับมีนาฬิกาอนาล็อกคล็อกนะครับหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 61,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษไปแค่ 1,600,000 กับ 90,000 บาทรีบจองเลยครับและมาถึงรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับคันที่8ที่ท่านผู้ชมรอคอยนะครับคันนี้ที่บอกว่าต้องรอคอยนะครับเพราะว่าเป็นสปอร์ตโรสเตอร์ที่ราคาถูกที่สุดในวันนี้และของโชว์รูมเลยทีเดียวนะครับกับ Mercedes-Benz SLK 200 AMG มาพร้อมกับสีบลอนด์เงิน Iridium Silver นะครับได้ชุดแต่งตัวท็อปนะครับ AMGแต่ที่สำคัญครับท่านผู้ชมนอกจากราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะครับยังได้ชุดแต่งแบบพิเศษด้วยนะครับคันนี้มีการปรับเปลี่ยนล้อแบบใหม่มานะครับเพิ่มเติมในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังหรือว่าตัวดักเทลเนี่ยเป็นสีดำเคฟล่านะครับและปลายท่อนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับดิฟฟิเซอร์ก็เปลี่ยนใหม่คันนี้ได้ไปถือว่าคุ้มมากๆชุดแต่งเนี่ยราคากว่า 200,000 เลยทีเดียวนะครับภายในเนี่ยก็ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับมีออปชั่นอย่างตัวฮีตติ้งซีทด้วยถือว่าคันนี้ครบครันมากๆแล้วก็สภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าเปิดเข้าไปดูภายในเนี่ยใหม่แกะกล่องกิ้งเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบรถสายแต่ง
สวยงามในสปอร์ตโรสเตอร์ SLK แบบนี้คันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2012นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 73,000 กิโลเท่านั้นราคาฟังดีๆนะครับรีบเลยนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่ 1,500,000 กับ 90,000 บาทโดนใจอีกแล้วครับและมากันที่รถเปิดประทุนคันที่9นะครับกับ SLK 200 AMG นะครับคันนี้ได้สีสวยงามเลยทีเดียวเป็นสีขาวมุกไดมอนด์ไวท์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินได้แดงเบลสีแดงถือว่าภายนอกเนี่ยสวยงามนะครับสีขาวมุกหายากนะครับท่านผู้ชมตัวไดมอนด์ไวท์เนี่ยที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะครับขอดอกจันไว้เลยครับท่านผู้ชมเป็นรถ SLK ที่เลขไมล์น้อยที่สุดณตอนนี้เลยเพราะว่าวิ่งมาเพียงแค่ 40,000 กิโลเท่านั้นนะครับเลขไมล์ 40,000 เนี่ยหาได้ไม่ง่ายเลยนะครับและรุ่นนี้นะครับแน่นอนครับเป็นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วภายในก็ออปชันจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่ได้สีสวยงามแล้วก็ได้เลขไมล์น้อยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของรถคันนี้เลยทีเดียวและรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2013วิ่งนะครับเพียงแค่ 40,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้นะครับเพียงแค่ 1,700,000 กับ 90,000 บาทโดนใจมากๆเลยครับและเดินทางมาถึงสปอร์ตโรสเตอร์คันสุดท้ายคันที่10ที่พร้อมเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมช่วงหน้าหนาวแบบนี้แล้วนะครับกับ Mercedes-Benz SLK 200 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Blackภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมแต่ไม่เหมือนกับคันที่แล้วนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังสีครีมนะครับท่านผู้ชมเดินด้วยได้แดงแล้วก็เบลสีแดงครับหายากอีกแล้วครับเบาะครีมเบลสีแดงหายากนะครับท่านผู้ชมและรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นตัวท็อป AMG นะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG ล้อแม็ก AMG นะครับเครื่องยนต์ 1,800 ซีซีกับ184แรงม้าและภายในนะครับนอกจากได้เบาะสีเบจที่หายากแบบนี้แล้วนะครับออปชันเนี่ยถือว่าครบครันอีก1คันเลยนะครับได้หน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับมีแผนที่เนวิเกชันที่เป็นแมปไทยนะครับท่านผู้ชมและที่สำคัญนะครับสามารถปรับโชคแบบสปอร์ตได้ด้วยไฟแอมเบียนไลท์ก็มาครับได้เครื่องเสียงอย่างฮาร์มันการ์ดอนเซอร์ราวอีกนะครับถือว่าครบครันปิดท้ายกับคันสุดท้ายในวันนี้เพียงแค่ 1,700,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมทั้ง10คันในวันนี้รวม SLK กับ SLC นะครับ1ใน10คันนี้อาจจะเป็นท่านผู้ชมก็ได้นะครับที่เป็นเจ้าของคันใดคันหนึ่งนะครับจะได้มีรถไว้นะครับต้อนรับลมหนาวช่วงปลายปีแบบนี้นะครับยังไงชอบ10คันนี้ต้องรีบเลยนะครับหรือถ้า10คันในวันนี้ยังไม่ถูกใจนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาที่โชว์รูม Benz NK นะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันเลยทีเดียวมาที่โชว์รูม Benz NK ของเราเลยครับ Benz NK ยินดีต้อนรับครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Benz NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.benznk.com เรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันหรือง่ายๆนะครับติดต่อเข้ามาที่ Benz NK เพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ได้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสเปเชียลไลฟ์มีทั้งหมด10คันนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่31นะครับจะมีรถรุ่นไหนแบบไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ